ต้นดีใจมากเลยค่ะเหมือนกับตัวเองฝันเลยค่ะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้จัดแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณช่างภาพทุกๆฝ่ายเลยค่ะดีใจความรู้สึกแตกต่างกันยังไงไม่แตกต่างเลยค่ะเพราะว่ารอบที่แล้วนี่ยังเดินไม่ทั่วเลยค่ะกะว่ารอบนี้ก็จะมาเดินในโซนที่ว่ายังไม่ได้เดินเพราะวันนั้นจริงหอคำหลวงเนี่ยได้แค่ถ่ายภาพไม่ได้มีโอกาสได้ขึ้นไปชั้นบนเลยค่ะเพราะว่าคนแน่นมากค่ะก็เป็นหอคำหลวงนี่แหละค่ะแล้วก็ดอกไม้บรรยากาศของดอกไม้ซุ้มแต่ละซุ้มค่ะสำหรับท่านที่ว่ายังไม่ได้เดินทางมาชมในงานพืชสวนโลกในครั้งนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญมาชมความงามที่ทางคณะผู้จัดได้จัดให้ท่านได้รับชมแล้วก็ได้รับโดยเฉพาะผู้ปกครองหรือว่าที่มีเด็กๆนะคะได้เข้ามาชมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะเหลือเวลาอีกประมาณ14วันเท่านั้นนะคะค่ะ